ย้อนดูบรรยากาศวันชาติครั้งแรกวันที่24มิถุนายน2482การเฉลิมฉลองเพื่อประชาชนทุกชั้นรู้หรือไม่เมื่อ80กว่าปีก่อนวันชาติของเรานั้นตรงกับวันที่24มิถุนายนและมีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั้งกิจกรรมมากมายตั้งแต่เช้าจรดค่ำว่าแต่จะมีอะไรบ้างวันนี้เราจะพาทุกคนมาตะลุยเพื่อซึมซับบรรยากาศในวันวานกันในวันที่24มิถุนายนปี2482เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติหลังจากที่คณะรัฐมนตรีลงมติเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2481กำหนดให้วันที่คณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองถือเป็นวันชาติวันชาติปีแรกเต็มไปด้วยความสนุกสนานคึกครื้นราษฎรทั้งจากพระนครธนบุรีและต่างจังหวัดมุ่งหน้าเข้ามาร่วมงานวันชาติอย่างคึกคักรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับวันที่24มิถุนายนปี2482ด้วยการประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยในวันนี้จึงทำให้ในปีเดียวกันมีการจัดประกวดเนื้อร้องเพลงชาติใหม่ซึ่งยังคงทำนองเดิมโดยการประกวดแต่งคำร้องเพลงชาติใหม่นี้มีผู้เข้าร่วมมากถึง614คนและผู้ชนะประกวดคือหลวงสารานุพันธ์นวลปาจินพยัคฆ์ที่ส่งในนามกองทัพบกและภายหลังการบรรเลงขับร้องในวันที่10ธันวาคมปี2482คณะรัฐมนตรีก็ลงมติให้ใช้เป็นเพลงชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้วันที่24มิถุนายนปี2482ก็นับเป็นวันร่วมเฉลิมฉลองสนธิสัญญาใหม่ที่คณะราษฎรสามารถต่อรองเจรจากับเหล่าประเทศอำนาจจนสามารถแก้ไขให้เป็นทำได้สำเร็จและถือเป็นหนึ่งในหลัก6ประการที่คณะราษฎรใช้เป็นหมุดหมายในการพัฒนาบ้านเมืองนั่นก็คือหลักเอกราชนั่นเองแม้งานจะเริ่มตั้งแต่ตี5ถึงเที่ยงคืนของวันที่24แต่หนังสือพิมพ์ประชาชาติก็มีรายงานว่ามีคนจำนวนมากที่ออกเที่ยวเกร่เอาเลิกกันตั้งแต่วันงาน2วันมีทั้งหนุ่มสาวและผู้เฒ่าผู้แก่พาหลานออกไปเดินดูไฟและธงทิวที่ตกแต่งประดับตามอาคารพุ่มพฤกษ์ในย่านงานถนนราชดำเนินอย่างสราญใจไม่ผิดอะไรกับวันงานจริงๆภายในงานมีทั้งตลาดนัดทั้งฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครซึ่งผู้คนจำนวนมากออกมาเที่ยวชมตั้งแต่เช้าตรู่มีการเดินขบวนสวนสนามประกวดเพลงปลุกใจประกวดเรียงความวันชาติและหนังสือพิมพ์ประชาชาติยังได้ตีพิมพ์หนังสือที่ระลึกซึ่งปรากฏคติพจน์ของรัฐบุรุษคณะราษฎรบางคนและสุนทรพจน์ฉบับเต็มของนายกรัฐมนตรีขณะนั้นคือหลวงพิบูลสงครามที่ได้กล่าวในค่ำของงานฉลองวันชาติรัฐบาลเองก็ตีพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันชาติอย่างหรูหราด้วยกระดาษอาร์ตมันปกแข็งหุ้มด้วยผ้ากระสอบป่านซึ่งมีเนื้อหาแสดงผลงานที่ผ่านมาของรัฐบาลพร้อมภาพประกอบตัวเลขสถิติต่างๆรวมไปถึงความรู้เรื่องการตกลงข้อสนธิสัญญาใหม่อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานวันชาติคงหนีไม่พ้นพิธีลงหลักศิลาฤกษ์สำหรับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ทำให้ผู้คนเดินตลาดนัดตั้งแต่เช้าถึงกับต้องหยุดเพื่อมามุงดูพิธีก่อฤกษ์นี้ซึ่งในวันชาติปี2483คนไทยก็ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เสร็จสมบูรณ์ความสนุกสนานของวันชาติในอดีตยังไม่หมดเพียงเท่านี้แต่ยังมีการแสดงไฟสวยงามธงทิวที่ปลิวสวยประดับประดาไปทั่วอาคารถนนราชดำเนินรวมถึงมีการสวนสนามจากกองทหารเรียกได้ว่างานนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความรื่นเริงชื่นบานหรรษาของประชาชนทุกชนชั้นจริงๆ